สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะเดี๋ยวมาทำเกาลัดจ้ะอันนี้เกาลัดสดจ้ะเราก็ผ่าก่อนนะจ๊ะผ่าเป็นแฉกจ้ะผ่าแฉกผ่าข้างนี้แล้วก็ผ่าข้างนี้จ้ะเกาลัดเดี๋ยวเราก็จะมาต้มกันที่ผ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ซึมเข้าไปน้ำน้ำมันได้ซึมเข้าไปจะได้แกะง่ายๆจ้ะแล้วก็ไม่แตกด้วยก็ใส่น้ำแล้วก็ตั้งไฟต้มจ้ะใส่เกลือเล็กน้อยจ้ะใส่นิดเดียวก็พอนะจ๊ะไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ใส่น้ำมันอีกนิดนึงแล้วก็ต้มไปจ้ะก็ต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะต้มครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมายกออกจ้าเสด็จน้ำไอพุเลยเสด็จน้ำล้างน้ำเล็กน้อยกับเกาลัดต้มจ้ะเสด็จน้ำแล้วก็ล้างนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะอบกันนะจ๊ะครับใส่เตาอบค่ะอุณหภูมิ200ที่ประมาณ6นาทีเท่านั้นอันนี้อบที่200ประมาณกี่นาทีนะ6นาทีลูกใหญ่มากกิโลละประมาณอันนี้ลดราคาค่ะปกติจากกิโลละประมาณ100ก้อนประมาณ300กว่าบาทลูกสดนะนะลูกดิบนะจ๊ะอันนี้ลดราคามาก20ก้อนกับประมาณลดราคามากประมาณ60-70บาทจ้ะก็เหลือประมาณกิโลละ200กว่าอร่อยครับเกาลัดของเราก็จะแหกๆอ้าๆแล้วเรียบร้อยจ้ะภาษาข่อยแก๊ก
แกะเลยโอ้ยเลือดมากอร่อยอะไรลิโอกินด้วยครับแม่ครับกินด้วยครับกินด้วยครับแม่ครับว่ะปวดปวดปวดโคตรลูกไส้ขวัญกินมาก็บอกกินเร็วแม่หายก็บอกกินนี่ล่ะนะคะกินได้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีครับมากินด้วยใช่แล้วก็บอกกิน